เอาละครับกลับมากันอีกครั้งนะครับกับเกมนี้นะครับเกมนี้มีชื่อว่ากินกาเซนโกคุกุนยูเดนไลนะครับหรือเรียกสั้นๆง่ายๆเป็นภาษาไทยว่าไรซามูไรอวกาศนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นไปในตัวเกมเก่าแห่งความทรงจำไปแล้วนะครับแล้วก็พอดีว่าคิดถึงเกมนี้ครับอยากจะเล่นแบบเรียกว่ายาวๆสักนิดนึงละกันนะครับก็สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักเกมนี้มาก่อนนะครับจริงๆต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดังมากๆครับในสมัยก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในช่องผมเนี่ยพอจะมีอายุประมาณนึงแล้วน่าจะพอรู้จักเกมนี้ครับเกมนี้เนี่ยทำมาจากการ์ตูนนะครับแล้วก็ให้อารมณ์ต้องบอกว่าตัวเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับให้ผลิตเกมนี้ขึ้นมาก็คือเกม3ก๊กแบบโรแมนซ์ 3 Kingdom นั่นเองนะครับก็คือเป็นการวางแผนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการหยิบยกนะครับเกมจากการ์ตูนนะครับขึ้นมาทำเป็นเกมเนี่ยมันก็เลยทำให้มันมีความอินเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับโดยที่ธีมของเกมนะครับจะคล้ายๆ3ก๊กเลยมันคือการยึดพื้นที่นะครับมีการเรียกว่ายึดคนนะครับเรียกว่าขอคนมาเป็นพวกหรืออะไรประมาณเนี้ยเราก็ตรงนี้นะครับโดยธีมตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจาก3ก๊กทั่วไปตรงที่ว่ามันคือการปะทะกันในอวกาศครับนั่นก็คือการมียานยิงกันนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยในตัวเกมนะครับจะแบ่งออกเป็น4เผ่าหรือ4กลุ่มนะครับโดยที่ตรงนี้เราจะขอเล่นเป็นพระเอกละกันนะครับก็คือตัวอะไรตัวนี้แหละซึ่งเป็นสีแดงครับณตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องนะครับน่าจะเดินทางมาถึงตรงที่ว่าไรถูกส่งมาเป็นดาวชายแดนเลยนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเรียกว่าแผนของถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นแม่ทัพใหญ่โลโฮหรือโลฮาอะไรประมาณนี้แหละผมขออภัยด้วยข้อมูลตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเคยอ่านการ์ตูนนานแล้วนะครับก็เหมือนกับประมาณว่าพอถูกส่งมาชายแดนของทางฝั่งตัวนี้นะครับของทางฝั่งตัวเสือเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นแผ่นดินที่เป็นของโกโจเก่านะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินตัวนี้สีแดงเนี่ยถูกส่งมาเป็นชายแดนเลยนะครับเป็นเหมือนกับดวงดาวที่ปะทะครับซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกเรียกว่าไต่เต้านะครับจากนายทหารปกติเนี่ยตอนจนตอนนี้กลายเป็นผู้ครองนะครับตัวดาวเคราะห์ก่อนนะครับดาวดวงนึงก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้ที่ปรึกษาที่เรียกว่าฉลาดมากๆครับก็ทำให้สุดท้ายแยกตัวออกมาเป็น1ก๊กนั่นเองนะครับอ่ะโอเคผมจะเลือกเป็นตัวละครตัวนี้นะครับตัวในเรื่องเนี่ยผมอาจจะไม่แม่นมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคก็สำหรับใครที่เรียกว่าเคยอ่านเคยดูการ์ตูนเกมนี้มาก่อนสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นประวัตินะครับคร่าวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นของโกโจนะครับแล้วก็มีแม่ทัพ4คนนะครับมีไกด้ามีอันคือผู้หญิงที่เป็นผมสีแดงนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่อโลโฮหรือโลฮาอะไรประมาณนี้ครับที่เป็นคนอุปการะพระเอกของเรานะครับโอเคตัวนี้บอกข้าไปเลยนะครับข้างๆพระเอกของเรานะครับก็คือที่ปรึกษาชิชินนั่นเองนะครับก็ตรงนี้แหละที่เขาจะคอยผลักดันนะครับเป็นคนที่ฉลาดมากๆเราก็คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับพระเอกของเราด้วยนะครับโอเคเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการพอสหยุดเวลาก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอธิบายคร่าวๆครับที่หน้าอินเทอร์เฟซนะครับด้านขวาอันนี้เสียดายตรงที่ว่าเมาส์ตัวลูกศรมันไปไม่ถึงครับด้านขวาเนี่ยด้านบนนะครับมันจะเป็นแผนที่ที่เป็นแผนที่ทั้งหมดภายในเขาเรียกว่าระบบGalaxy ทางช้างเผือกนี้เลยนะครับเราก็ด้านล่างที่เป็นศูนย์ครับอันนี้มันจะเป็นเวลาครับในเกมนี้นะครับเมื่อเราดำเนินเวลาไปได้ช่วงระยะเวลาประมาณนึงเนี่ยมันจะทำให้ตัวยานต่างๆนะครับของยานแม่ทัพของยานเผ่าหรือกลุ่มอื่นๆเนี่ยถ้าตรงตามเงื่อนไขปุ๊บมันจะมีการพัฒนายานนะครับให้ยานเนี่ย เรียกว่าใช้ได้ดีกว่าเดิมนะครับเป็นยานที่แบบเป็นยานที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขผมจำไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวต้องไปเรียกว่าทำการฟื้นฟูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับบรรทัดต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเผ่านะครับที่เราเล่นหรือกลุ่มที่เราเล่นนะครับหรือกลุ่มที่เราเล่นต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปภาพนะครับเป็นวันเวลาเป็นอะไรประมาณเนี้ยก็คือด้านข้างรูปภาพเนี่ย01เนี่ยตรงนี้จะเป็นดาวเคราะห์ครับส่วน11ด้านล่างนี้จะคือจำนวนคนที่เราควบคุมอยู่หรือพวกของเรานั่นเองนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่1ดาวครับเราก็มีทั้งหมด11คนครับด้านล่างจะเป็นชื่อนะครับก็น่าจะเป็นชื่อพระเอกแหละคิดว่านะครับประมาณนี้นะครับเราก็ทีนี้นะครับอธิบายตัวเกมนิดนึงเกมเพลย์นะครับจะเป็นง่ายเลยคือเราเนี่ยจะต้องทำการยึดพื้นที่นะครับหรือว่าดวงดาวเนี่ยทั้งหมดนะครับ
ในนี้เลยตามแผนที่ที่มีทั้งหมดครับโดยที่การยึดหรือการเรียกว่ายึดครองหรือยึดดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็จะมีด้วยการแบบเราเนี่ยจะไปบุกยึดดาวดวงนั้นหรืออยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปทำการเรียกว่าฆ่าหัวหน้าหรือบอสของแต่ละเผ่าเลยก็สามารถยึดพื้นที่เขามาได้ครับเราก็การที่เราจะสามารถทำการชักชวนนะครับหรือบังคับขู่เข็นให้กับ NPC หรือผู้เล่นคนอื่นไม่ใช่ผู้เล่นจะบอกว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยมาเป็นพวกเราก็สามารถทำได้นะครับเริ่มต้นก่อนครับเรากลับไปที่ดาวเคราะห์ของเรานะครับเมื่อกดไปที่ดาวเคราะห์ของเราแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลครับว่าดาวเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมีอะไรพันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าตอนนี้มันจะมีป้อมปืนที่อยู่ในดาวเคราะห์ด้วยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงในตอนที่เราไปบุกดาวเคราะห์อื่นนะครับเพราะว่ามันจะมีป้อมปืนอยู่กลางดาวด้วยนะครับเมนูต่อไปครับจะเป็นเมนูที่เป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับยานต่างๆที่หรือว่ากองทัพต่างๆที่มีอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนั้นๆนะครับอย่างของเราเนี่ยมีทั้งหมด11ตัวนะครับคือรวมตัวเราด้วยนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยซึ่งอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวเราครับเราก็อินคืออยู่ในดาวเคราะห์นะครับเราก็ 40,000/40,000 เนี่ยมันคือค่าเลือดของพลังตัวยานะครับก็คือ 40,000/40,000 มันคือรวมยาทั้งหมดใน1กองทัพของเรานะครับโดยที่ด้านหลังสุดเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่ายานของเราเนี่ยในกองทัพของเรานะครับที่เราควบคุมอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ลำนะครับก็คือมีทั้งหมด10ลำ1ลำเนี่ยพลังเต็มเลือดอยู่ที่ 4,000 ครับเพราะฉะนั้น10ลำก็คือ 40,000/40,000 ครับส่วนตัวที่2เนี่ยมันมีอยู่6ลำครับก็จะได้เป็น 24,000/24,000 โดยประมาณนี้นะครับโอเคก็ตรงนี้เนี่ยหน้าที่2ก็จะมีเรียกว่ามีรายละเอียดนะครับว่าตอนนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันตอนนี้นะครับเราเนี่ยมีหลอดเลือดนะครับอยู่ 1,900/1,900 ครับก็คือมีเลือดอยู่1,900ครับด้านล่างนะครับที่เป็นศูนย์คือค่าประสบการณ์ไอ้ที่มันมีขีดแดดไปเนี่ยคือค่าความจงรักภักดีครับเอาก็ค่าก่อนละกันครับแล้วพวกค่ามีค่าอะไรประมาณนี้ก็คือพวกค่าต่างๆละกันเดี๋ยวเราค่อยมาโฟกัสกันอีกทีนึงนะครับส่วนด้านข้างๆครับด้านขวามือเนี่ย248 5628พวกนี้มันจะคือค่าการโจมตีค่าการป้องกันค่าการหนีต่างๆนะครับก็คือเอาไว้ทำการต่อสู้นั่นเองเพราะฉะนั้นหมายความว่านะครับสังเกตนะครับด้านบนเนี่ยเลเวล3ตรงนี้นะครับมันต้องบอกว่าในเกมเนี่ยมันมีการเก็บเลเวลด้วยนะครับนั่นหมายความว่านะครับเลเวลตัวนี้มันจะทำให้ตัวเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้แหละที่ผมชอบมากๆเพราะว่าคือไม่ว่าเราจะเลือกกองทัพไหนก็แล้วแต่นะครับกลุ่มไหนก็แล้วแต่ก๊กไหนก็แล้วแต่เมื่อเราเริ่มเกมมาเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยจะเรียกว่าเลเวลตกต่ำเตี้ยเรียดินมากครับเมื่อเปรียบเทียบกับเผ่าอื่นๆหรือกรุ๊ปอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นตัวไกด้าละกันโอเคไกด้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เก่งสุดนะตอนนี้นะครับตอนเริ่มเกมผมก็จะกดไปดูครับไกด้านะครับโอเคตัวนี้นะครับไกด้าเนี่ยพลัง 4,000/4,000 ครับเลเวล19ครับเกมนี้นะครับเลเวลตันหรือว่าสูงสุดอยู่ที่20นั่นเองนะครับก็จะมีพลังค่าโจมตี436นะครับป้องกัน248อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะมาสู้กับไกด้าได้แบบเรียกว่าตัวต่อตัวเนี่ยคือต้องเก็บหรือฟาร์มเวลเนี่ยจนแบบเวลตันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือความสนุกของเกมนี้นั่นเองนะครับกลับมาครับกลับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเอาคร่าวๆแล้วกันไปแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆเกมเนี่ยรอบนี้ที่ผมเล่นเนี่ยกะว่าจะเล่นแบบเพื่อให้หายคิดถึงนะครับคือแบบไม่ได้จะมาสอนเล่นหรือเทคนิคหรืออะไรจ๋าๆอย่างนั้นนะครับก็มาเราจะทำการส่งนะครับตัวละครพระเอกของเรานะครับไปทำการบู๊สู้กับดาวใกล้ๆตรงนี้นะครับซึ่งเอาส่งไปสัก 2-3 ตัวก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตัวพวกนี้มันคือตัวอะไรโอเคได้เอาตามนี้นะครับเราก็จะมียานของเราเนี่ยมันจะมียานแบบยานเร็วนะครับอยู่2คนคือพ่อลูกน่าจะเป็นโคบุกับโคเอนถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเลเวล10ครับพลัง 1,000 ส่วนตัวลูกเนี่ยคือต้องบอกว่าพลังเยอะมากๆครับโอเคผมจะส่ง2ตัวนี้นะครับไปทำการยึดด้านบนครับปึ๊บโอเคทีนี้ทำไมผมถึงส่ง2ตัวนี้มายึดด้านบนครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันมีตัวละครตัวนึงที่เราสามารถยึดได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือตรงเนี้ยค่าความจงรักภักดีของไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัว C ครับส่วนค่า E 2อันนี้ผมไม่แน่ใจมันคือค่าการควบคุมเขาเรียกว่าอะไรนะการควบคุมยานต่างๆหรือประมาณนี้แหละคิดว่าน่าจะมีผลเล็กน้อยเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีแล้วกัน3ตัวเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างที่เราทำการส่งพวกพระเอกของเราอีกกลุ่มนึงเนี่ยไปทำการยึดนะครับก็จะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าสามารถยึดได้แต่อาจจะปล่อยหลายรอบนิดนึงเพราะว่าการปล่อยตัวละครที่เรายึดได้เนี่ยมันจะทำให้ค่าความจงรักภักดีเรียกว่าเปลี่ยนไปนะครับโอเคมาฟืบจะเห็นนะครับว่ายานของพ่อ
พ่อลูกโคบุโคเอ็นเนี่ยจะเร็วมากๆครับเพราะฉะนั้นผมเลยส่งไปไกลๆนิดนึงครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูฉากต่อสู้กันนะครับฟืบโอเคเดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงดาวครอดูนี้แล้วนะเราจะเข้าไปโจมตีเนี่ยจะเลือกใครไปโจมตีบ้างครับก็มีอีก3ลำนะครับผู้ติดตามเดี๋ยวกดผิดต้องกดนี้โอเคปึ๊บโอเคครับทั้งหมด3คนนะครับฟืบแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยวิธีการครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยรูปแบบการเล่นนะครับมันจะเป็นแบบเรียกว่าผัดกันคนละเทอร์นะครับระหว่างเรากับ NPC เราก็สังเกตนะครับว่ารูปแบบการเล่นคือมันคือการบังคับยานให้ไปยิงกับป้อมปืนครับซึ่งป้อมปืนนี่นะครับมันคือป้อมปืนที่เขาไว้ทำการป้องกันนะครับฐานนั่นเองผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับบุกไปเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเรียกว่าเล่นแบบ default ไปก่อนละกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะเล่นแบบเรียกว่ามีการปรับนะครับให้มันแบบมีเกมที่แบบสปีดดีขึ้นนะครับเราก็ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยดูแอนิเมชันไปก่อนละกันเพราะว่าปกติแล้วผมจะไม่ค่อยดูแอนิเมชันเพราะว่าคิดว่ามันช้าเกินไปครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว default ไปก่อน default ไปก่อนฟืบแล้วก็สุดท้ายนะครับยานแม่ของเราก็มาตรงนี้ไปได้หรือเปล่าวะโอเคพอไปได้อยู่นะครับฟืบโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังจะไล่เรียกว่าไล่เรียงอยู่ว่ามียานลำไหนที่สามารถโจมตีได้บ้างนะครับยานลำนี้คือยานลำน้อยสุดนะครับก็สามารถโจมตีได้โดยที่ระเบิดตัวนี้มันคือการยิงแบบปกตินะครับส่วนตัวมีดผมจริงๆมันไม่ใช่รูปมีดของมันคือรูปจรวดนะครับตัวนี้นะครับไอคอนตัวนี้เนี่ยมันคือการยิงจรวดแบบทางตรงนะครับก็มาปึ๊บโดดป้อมปืนตัวนี้ครับมาดูแอนิเมชันนิดนึงยานของเราด้านบนนะครับเป็นยานกีกี้ครับส่วนด้านล่างมันจะเป็นป้อมปืนนะครับปั๊มลดไป6ลดไป 1,600 นะครับส่วนของเราลดไปประมาณ720ครับโอเคแล้วก็จริงๆตัวนี้เราสามารถทำการเรียกว่ากดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับโจมตีออโต้ไปเลยปึ๊บเราก็สามารถเลือกได้ครับว่ายิงให้ตายบาลานซ์หรือเน้นไปที่ยานของแม่ทัพนะครับก็ยิงให้ตายไปเลยนะครับมันก็จะเป็นการเรียกว่ายิงออโต้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเนี่ยผมจะทำการปรับละจะไม่ดูตัวแอนิเมชันละนะครับพอคิดว่ามันช้าปึ๊บๆในหน้าจอเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องของการโจมตีการป้องกันแล้วก็ความแม่นยำนะครับรวมไปถึงพวกหลอดเลือดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเรียกว่าปรับพวกนี้ให้ออกให้หมดละเพราะว่าเกมจะได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือเป้าหมายของผมเนี่ยคือแค่เล่นให้มันแบบหายคิดถึงนิดนึงแต่ว่ายังไงเนี่ยเชื่อได้เลยว่าอยากจะเล่นสักรอบหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวนะครับจบแน่นอนครับโอเคแต่อาจจะหลายอีพีนิดนึงนะครับคือตรงนี้เนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ผมได้ไปทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเกม3ก๊กนะครับ Romance Kingdom ภาค6มันก็เลยทำให้คิดถึงเกมนี้ขึ้นมานะครับก็เลยอ่ะไม่เป็นไรหยิบยกมาเล่นนิดนึงละกันนะครับให้หายคิดถึงนิดนึงปั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 งแล้วก็การเล่นในรอบนี้นะครับผมตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเล่นแบบเรื่อยๆนะครับพยายามที่จะยึดตัวละครนะครับให้ได้มากที่สุดละกันเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยตัวละครอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไปสู้กันเองนอกการควบคุมของผมนะครับแล้วก็มันอาจจะฆ่ากันนู่นนี่อะไรพวกเนี้ยคืออันนี้ช่วยไม่ได้ครับโอเคตอนนี้เนี่ยมียานของตัวศัตรูนะครับตัวสีฟ้าเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นเทิร์นที่2ของเขาเป็นเทิร์นแรกของเขานะครับประมาณนี้โอ้เริ่มมีรอยรั่วแล้วรอยรั่วแล้วแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวเราดูตัวหลอดเลือดเป็นหลักนะครับบังคือต้องบอกนะว่าไอยานลำใหญ่ไอยานแม่เนี่ยของแต่ละกองทัพเนี่ยมันสามารถซ่อมได้นะครับเราก็ยานเล็กๆอะไรพวกนี้เราสามารถเติมได้แต่ว่าเราจะต้องไปเติมที่ดาวเคราะห์ของเราหรือดาวเคราะห์ที่เป็นของเราเท่านั้นนะครับโอ้มาเล่นยานแม่อย่างเดียวเลยเนี่ยไม่เป็นไรตอนนี้เหลืออยู่ 2,700 ครับบังตายไหมไม่ตายด้วยเหลือ400ปุ๊บมาเนี่ยครับคือถ้าเราดูแอนิเมชันมันจะค่อนข้างจะยืดเยื้อนิดนึงไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าหนทางของเรายังอีกยาวไกลนะครับนี่เพิ่งจะดาวเคราะห์ดวงแรกเองเหลืออีก1 2 3 4เร็วๆตายไหมตายไหม2,700เดี๋ยวผมขอคำนวณคร่าวๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ดาโดนไปประมาณสัก600นะครับโอเคได้อยู่อีก3อันปุ๊บๆโอ้เกือบตายพอดีนะปั๊มฟืบเอื้อโดนไปเยอะอยู่ครับตรงนี้โดนอีกแล้วก็จะพยายามนะครับพยายามเลี้ยงไม่ให้ตายนะครับปึ๊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 บโอ้โห400ตายไหมเนี่ยปั๊ม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 ตายไหมตายไหมโอเค
ยังมันยังไว้ชีวิตอยู่ครับจริงๆมันไม่ได้หรอกมันยังไม่โดนปั๊ม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 โอเคเรียบร้อยครับไปแล้วหน้าเราหน้าหายอ่ะตัวนี้ครับน่าจะหมดหน้าที่ละก็ให้ออกไปครับให้ออกไปปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวนี้เข้ามาเปลี่ยนใหม่แทนครับเราเดี๋ยวผมขอด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยถ้าด้วยความสะใจเนี่ยเราจะไม่เน้นยิงยานแม่ของแม่ทัพคนอื่นนะครับเพราะว่าเราจะเอายานแม่ของเราเนี่ยไปเทียบท่าครับเราก็ทำการขึ้นไปทำการต่อสู้แบบเรียกว่าให้คนสู้กันนะครับง่ายๆละกันโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการขอดูนิดนึงละกันตรงนี้เนี่ยพลังเลือดของเรานะครับ 1,300 โจมตี192นะครับเลเวล5เดี๋ยวขอดูตัวละครที่เป็นศัตรูนี่นะครับตรงนี้เลเวล 8,380 โอ้ถือว่าก็เก่งกว่าเรานิดนึงครับแต่ว่าพระเอกน่าจะพอสู้ได้อยู่นะครับเรามีพระเอกกับรองแม่ทัพมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับโอเคน่าจะเป็นตัวนี้รองแม่ทัพของเรา 1,700 นะครับเลเวล 8เหมือนกัน 224โอเคสู้ได้เดี๋ยวเอายานประชิดเลยครับปึ๊บอ่ะผมลืมปรับเดี๋ยวจะขอปรับออปชันด้วยนะครับปรับออปชันนิดนึงคอนฟิกครับเราก็ตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยคือตารางที่เป็นตะข่ายเนี่ยอันนี้ผมขอเปิดไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดจะมองกะยากมากครับแล้วก็ตัวแอนิเมชันครับคืออันนี้ขอปิดทิ้งครับอันนี้จะเป็นสปีดโอเคส่วนอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลอดเลือดนะครับโอเคก่อนตอนนี้ครับจะเห็นว่ามันมีหลอดเลือดขึ้นนะครับในยานต่างๆที่เราเอาตัวเคอร์เซอร์ไปวางนะครับเราก็เดี๋ยวตรงนี้เวลาที่เราทำการเลื่อนทับครับฟื้นมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแม่เสียดายอึ๊บจะทับนิดนึงโอเคแล้วก็ตรงนี้มาอึ๊บจะพยายามไม่ให้มันยิงโดนยานที่หนีของเราไปข้างบนนะครับโอเคฟื้บ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 แล้วก็เดี๋ยวขอไล่เรียงนิดนึงครับขอไล่เรียงนิดนึงตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวออโต้ไปเลยละกันครับออโต้เนี่ยให้ตายปึ๊บปัง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 คือไม่ต้องคิดอะไรมากให้มันสู้ออโต้ไปครับขี้เกียจคิดนะครับง่ายๆในการเล่นแบบเรียกว่าแบบคนขี้เกียจปึ๊บโอ้เกือบตายสังเกตนะครับว่าการสู้ในแต่ละรอบเนี่ยคือยิ่งเรายิงตัวป้อมได้เนี่ยเราจะได้ค่าประสบการณ์หรือ EXP มาด้วยนะครับก็ตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่เราจะต้องทำการสู้บ่อยๆฟ้าบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปทำการเก็บเลเวลนั่นเองเดี๋ยวต้องมีสักช่วงนึงแหละผมจะต้องเอาตัวเอกหรือพระเอกของเราเนี่ยไปทำการยึดดาวเคราะห์อื่นๆที่เป็นดาวเคราะห์ร้ายนะครับที่แบบไม่มีคนอยู่อะไรประมาณนี้ก็ไปตีป้อมปืนอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ทำการฟาร์มเลเวลไปในตัวด้วยปังโอเคแล้วก็เดี๋ยวพอเรายึดเมืองยึดตัวดาวเคราะห์ได้แล้วมันจะมีให้เราทำการคอนฟิกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะมีการคอนฟิกว่าเราจะเอาตัวการพัฒนาเนี่ยไปลงที่ตรงไหนบ้างครับก็จะเป็นการสร้างยานบ้างนะครับหรือจะเอาไปพัฒนาสร้างแต่ป้อมปืนเลยประมาณนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ปั๊มตอนนี้เลยป้อมปืนอยู่1 2 3 4 5 6โอเค6อันครับปึ๊บไม่ตายมาประชิดเข้ามาโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามเอายานของเรานะครับยานแม่ของเราเนี่ยไปขนาบใกล้ๆมันปึ้งเดี๋ยวอย่างเงี้ยมันจะดูง่ายกว่าครับแล้วมันจะไม่จิตตกด้วยเพราะว่าสมมติว่าถ้าดูไปแล้วพูดรูปแอนิเมชันเนี่ยเราจะเห็นว่ายานแม่เราไฟไหม้นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะตายแล้วอะไรประมาณนี้ครับโอเคเหมือนจะยังไม่ถึงนะครับแม่ไม่ถึงไม่เป็นไรน่าจะเทินถัดไปนะครับเราถึงจะสามารถทำการขนาบข้างยานมันได้โอเคแล้วก็เอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้ประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมขอปรบนิดนึงครับกลัวเดี๋ยวมันจะสอยยานของเราโอเคส่วนตรงนี้เพื่อความชัวร์ครับเราจะเอาปาหลบตรงนี้เลยยังไม่ต้องหนีครับเราสามารถหนีได้นะครับแต่ยังไม่ต้องหนีมาก็จะเน้นยิงป้อมปืนก่อนครับเพราะว่าป้อมปืนเนี่ยมันไร้กาดมากนะครับโอเคตรงนี้น่าจะตายเลยแหละใช่ไหมปึ้งโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ง่ายๆครับคิดว่าไม่น่ายากอะไรไม่ถึงด้วยงั้นตัวนี้มาปั๊งอันนี้สังเกตนะครับว่าผมยิงเองเพราะอะไรครับผมกลัวว่าออโต้แล้วเดี๋ยวมันจะไปยิงยานแม่ของศัตรูตายนะครับเพราะว่าอยากจะยึดนะครับยึดตัวศัตรูเนี่ยมาเป็นพวกเราโอเค
แล้วก็ตรงนี้เต็มๆนะครับตรงนี้เต็มๆเราเอาตัวน้อยๆยิงไปก่อนโอเคเก็บประสบการณ์ก่อนปึ้งปึ้งโอเคตัวยาน้อยๆเข้าไปตายเลยอ่ะเรียบร้อยครับเหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งป้อมหนึ่งป้อมตอนนี้ก็ไปเลยจัดการปึ้งเรียบร้อยนะครับเราก็เอนเทอร์ครับจบเทิร์นจบเทิร์นมาดูดิว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยกล้าสู้กับเราครับเพราะว่ามันเราว่าเก่งกว่าครับมันส่วนใหญ่มันจะเรียกว่าโจมตีเรียกว่าเอายาน่ะยิงโจมตีเรานะครับมันจะไม่ค่อยประชิดเราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามครับพยายามประชิดมันให้ได้โอเคตรงนี้มีอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงตอนนี้พระเอกของเราเนี่ย 19248 19นะครับอันนี้ 13โอ้สบายสบายแต่ว่าเราจะต้องเอายาดำนี้เข้าไปก่อนใช่ไหมยานมันอยู่ตรงนี้ปึ๊บโอเคโอเคครับเราก็ถึงหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับน่าจะพอได้อยู่โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวต้องจัดทับนิดนึงครับเอามาอยู่นี่ปึ๊บโอเคแล้วก็ถอยมาสังเกตนะครับคือเราจะต้องเอายานะครับเนี่ยยานแม่นะครับยานที่เป็นเรือธงเนี่ยมาประชิดกับเรือธงครับแต่นี้ยังเหลืออีก1ตัวโอเคตัวนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าเรายังไม่เข้าแล้วกันเดี๋ยวเพื่อมันหนีเราจะได้ดักได้นะครับโอเคเอ็นเลยมาเราจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันครับเอาเข้าไปชิมลางก่อนน่าจะพอได้อยู่เลเวล8เหมือนกันนะครับพลังโจมตีเราน่าจะมากกว่าเพราะว่าตัวเราตัวนี้ที่ผมกำลังจะเอาเข้าไปเนี่ยมันคือรองแม่ทัพเลยนะครับ 1,003 โอเคเพราะว่าดูจากตัวนี้นะนี่ครับถ้าสมมติว่าเกิดเราเนี่ยเอายานธงนะครับของตัวเรานะครับกับศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้กันเนี่ยเราจะมีไอคอนตัวนี้นะครับที่เราสามารถกระโดดขึ้นไปโจมตีนะครับบนเรือธงของศัตรูได้นั่นเองนะครับปึ้งเข้าไปแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ดูนะครับเรนหรือระดับของตัวศัตรูเนี่ยค่าความจำเริ่มดีน่าจะเป็นระดับ B น่าจะไม่สามารถทำการยึดได้ในรอบแรกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าศัตรูเนี่ยมันจะมาไม้ไหนโดยที่เอาป้อมปืนนะครับไปไว้ข้างหน้าก่อนอันนี้จะเป็นสูตรที่ผมอะใช้ทุกรอบนะครับก็จะเอาตามนี้ก่อนปึ้งผมไม่แน่ใจว่าต่อไปมันต้องกดอะไรวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเราต้องกดสต็อปก่อนหรือเปล่าวะโอเคแปลว่ามันไม่ได้ป้องกันครับเพราะฉะนั้นเราจะตัวเรื่องนะครับอันนี้ผมพอสอยู่นะครับตัวเรื่องปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือคำสั่งต่อสู้นะครับด้านล่างนะครับที่ผมทำการขยับตรงสีแดงด้านล่างตรงนี้เนี่ยอันนี้คือการต่อสู้แบบที่จัดการศัตรูทุกคนนะครับตัวนี้นะครับคือการมุ่งเน้นนะครับกำจัดแม่ทัพฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างเดียวเลยนะครับตัวทหารคนอื่นเนี่ยจะไม่สนใจนะครับอันนี้คือการป้องกันครับแล้วก็อันนี้คือหนีนั่นเองนะครับโอเคผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับคือเราจะจัดการแม่ทัพอย่างเดียวครับเลยไปที่แม่ทัพอย่างเดียวปัง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 อันนี้เราจะได้เปรียบอยู่ครับเราจะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยปัง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 ฟันไปฟันไปฟันไปชุบชับชุบชับชุบชับโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ดูจากหลอดเลือดแล้วโชแชโชแชเรียบร้อยแล้วก็มาถึงหน้าจอนี้นะครับมันก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับด้านล่างนะครับมีตัวเลือกคำสั่งให้เราเลือกนะครับ3อ่านคือ1เอามาเป็นพวกครับ2ปล่อยไปนะครับ3ไม่ใช่2คือฆ่าทิ้งนะครับ3คือปล่อยนะครับก็ขอลองถามดูก่อนครับว่าสนใจจะมาเป็นพวกเราหรือเปล่าล่ะตุ๊ดๆๆไม่ยอมครับก็ตามสเต็ปครับก็กด3ไปเลยปล่อยนะครับปล่อยไปเถอะแล้วก็เดี๋ยวขอดูระดับครับหลังจากที่เราปล่อยไปแล้วนะครับระดับมันจะลดลงหรือเปล่านะครับขอดูนิดนึงปุ๊บเป็น C เรียบร้อยนะครับตอนแรกเนี่ยเป็น B นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็น C ละเลือดเหลืออยู่1ครับเราก็เอาพระเอกของเราเนี่ยเข้าไปประชิดเลยนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยเข้าใจว่าศัตรูเนี่ยเนื่องจากเลือดเหลือ1เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะต้องป้องกันตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาปืนนะครับไปก่อนเลยปืนโอเคเน้นแต่ปืนครับสังเกตนะครับว่าตัวเอกของเราเนี่ยมันจะมีลูกน้องอีก2ตัวอันเนี้ยคือตามกระตูนเลยนะครับสนุกมากอ่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะทำการพอสนะครับแล้วก็เราจะเลือกเป็นป้องกันนะครับตุ๊ดๆๆโอ้ทันไม่ทันไม่ทันทันอยู่ครับทันอยู่นี่เป็นสูตรครับเป็นสูตรถ้าสมมติว่าเกิดเจอศัตรูป้องกันนะครับเราเอาปืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเลือกป้องกันปุ๊บมันจะเป็นเรียกว่า
มีการเฉพาะเอาปืนยิงอย่างเดียวนะครับอ่ะผมจะทำการอ่ะนายสนใจจะมาอยู่กับเราไหมล่ะเรียบร้อยครับแต่เต้นมาอยู่ครับตัวแรกได้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็จบครับการต่อสู้ที่ดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วก็ดาวเคราะห์นะครับจากสีฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นของเรานั่นเองนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นบทสรุปตอนหลังนะครับว่าใครเสียอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับตามนี้เลยผมก็อ่านไม่ออกหรอกเอาตามนี้แหละโอเคตอนนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งดวงแล้วกันพี่น้องไม่ใช่พ่อลูกโคบุโคเอ็นครับไปถึงดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วเราก็ก่อนตัดจบในพีนี้นะครับวิธีการเล่นคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ไปต่อโอเคเราก็เดี๋ยวกดผิดนะโอเคแล้วก็มาเข้าไปครับพ่อลูกสังเกตยานจะแปลกๆนิดนึงครับเพราะว่ายานของพ่อลูก2คนเนี่ยเขาจะเป็นยานแบบเน้นความเร็วครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าเดินได้ไกลมากๆนะครับโอเคผมก็เอาไปประชิดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากฟืบขอแค่พยายามไม่โดนยิงยานแตกก็พอครับฟืบโอเคมาตับตับเอาเป็นตรงนี้ยิงได้ตรงนี้ฟืบ2,000หรือเปล่าไม่ถึงครับน่าจะประมาณ800หรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้ยิงได้1รามนะครับเน้นเก็บเลเวลไปก่อนแล้วก็ตรงน่าจะเป็นอันนี้ยิงได้2อันนะครับโอเคอันนี้ยิงได้1อันโอเคขอเอาอันที่มันไม่ค่อยมีตัวเลือกก่อนยิงได้แบบแค่อันเดียวเนี่ยไปก่อนนะครับอันนี้ยิงได้อยู่โอเคปังฟืบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราเอาประมาณนี้ตายไหมวะไม่ตายครับเราเอาตรงนี้ก็ได้ก็ให้ตายไปอันนึงปึ้งโอเคมาเมื่อกี้เลเวลค่าความจำเป็นของไอ้ตัวนี้น่าจะประมาณ4หรือเปล่าไม่แน่ใจฟืบโอ้มาเล่นยานแม่ครับปังมาเดี๋ยวเราจะต้องหนีนะเพราะว่ารอบนี้เรามาน้อยครับแต่ไม่เป็นไรพยายามสู้ฟืบปั๊บโอเคมาเราก็จะเดี๋ยวขอคำนวณนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเรียกว่าผ่านตัวเนี้ยหรือว่าเดินไปไกลไปนะครับเราทำให้ป้อมเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเวลาที่ป้อมมันยิงเราเนี่ยมันจะทำให้เราอะโจมตีเต็มๆนะครับรับดาเมจเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับมันคือการเดินอันเนี้ยอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยคือเราจะเห็นว่าเวลาที่เรายิงถอยหลังเนี่ยดาเมจมันจะไม่รุนแรงด้วยนะครับผมแคนเซิลไปครับรู้สึกมันจะเดินไกลไปนิดนึงอันนี้เหลืออยู่ประมาณเกือบครึ่งนะครับประมาณนี้ไม่ได้ฮึบเอ้ยขอยานแม่โอเคอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ขอลงมานิดนึงครับฟึบได้อยู่ฮึบก็จะเป็นตรงนี้ยิงนี่โอเคฮึบแล้วก็ตรงนี้ยิงนี่ตายปึ้งแล้วก็ตรงนี้ยิงได้หรือเปล่าวะอ๋ออันนี้ยิงได้แค่ด้านหน้านะครับก็เอาเป็นตัวนี้ข้างบนตัวนี้ตรงนี้ได้โอเคงั้นก็ตรงนี้ละกันปึ๊บตายเอาไม่ตายด้วยไม่เป็นไรตรงนี้ข้างบนตายไหมไม่ตายครับเลยนิดนึงงั้นนี่เก็บครับเก็บปึ๊บแล้วก็นี่นี่ยิงไปก่อนนำร่องครับเดี๋ยวให้ยานแม่ยิงอีกทีนึงปึ๊บปึ้มเรียบร้อยเหลือหนึ่งฮึบโอเคมาสู้กันก็สังเกตนะครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยคือศัตรูมันยังไม่เก่งเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเรียกว่ามาสู้กับเราหมายถึงว่าประชิดเรานะครับเพราะว่าเหมือนกับแม้ว่าบางตัวมันจะเก่งก็ตามพวกตัวบอสใหญ่ๆนะครับของแต่ละก๊กเนี่ยมันจะเก่งก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะใช้ยานยิงมากกว่าครับก็เดี๋ยวพอหลังๆเราฟาร์มเลเวลสูงเนี่ยคือต้องบอกว่าบางตัวเนี่ยเลเวลขึ้นเร็วกว่าเราอีกนะครับเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดของตัวนี้ก่อนนะครับคร่าวๆก่อนตัวนี้เนี่ยพลัง 900A นะครับแล้วก็ความจำเป็นพอดีอยู่ที่ระดับ C นะครับพลังโจมตีอยู่ที่128เลเวล8นะครับโดยประมาณโอเคอันนี้เลเวล4ของเรา 2,000 ครับตัวเนี้ยต้องถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่เก่งมากๆครับต้องบอกว่าพลัง HP หรือเลือดเนี่ยคือ
เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับตัวพระเอกของเราเลยนะครับโอเคส่วนพ่อเนี่ยเลเวลสูงแต่ว่าน่าจะHP ต่ำนั่นเองครับโอเคพ่อน่าจะพอสูสีได้แต่ว่าอาจจะให้พ่อไปเป็นไม้สองนะครับเราก็เดี๋ยวเราเอาประชิดเลยฟืบโอเคเราก็ตรงนี้ยานพ่อเราอยู่ไหนเนี่ยฟืบเอาไว้ตรงนี้ต้องดูดีๆด้วยนะครับเนี่ยคืออันเนี้ยจะสังเกตเห็นนะครับว่ายานมันไม่ประชิดนะครับเราต้องทำการเรียกว่าอาจจะตั้งลำยานนิดนึงครับฟืบนิดนึงนิดนึงนิดนึงฟืบโอเคแล้วก็ให้มันประชิดครับฟืบโอเคเรียบร้อยยิงป้อมปืนได้แล้วเอ้ยป้อมปืนเหลือ2เนี่ยโอ้เมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นงั้นเดี๋ยวขอป้อมปืนตรงนี้ไม่โดนด้วยงั้นเดี๋ยวขอโอ้ป้อมปืนตรงนี้ก็ไม่โดนฮึบไม่โดนสักอันเลยครับป้อมปืนพอดีมันติดไอ้ตัวเนี้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีโอเคงั้นรอนี่ไปก่อนครับสังเกตนะครับว่ายานของเราเนี่ยกับยานดาวสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยครับเพราะว่ามันคือมาจากดาวเรียกว่าพื้นฐานจากดวงเดียวกันครับแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับสีเขียวกับสีน้ำตาลหรือสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือเผ่าใครเผ่ามันยานใครยานมันเลยนะครับอ่ะมาเราประชิดครับตัวนี้นะครับไปก่อนเลยตัวลูกไปก่อนครับตุ๊ด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 900ต่อ 2,000 เราเหมือนเดิมครับเอาปืนไปข้างหน้าเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะป้องกันหรือเปล่าถ้ามันป้องกันเราจะได้ใช้วิธีการป้องกันนะครับเราก็เรียกว่ายิงมันไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเกิดมันสู้ก็เด็ดหัวมันอย่างเดียวครับเปลงไปที่ตัวแม่ทัพมันอย่างเดียวอึ๊บโอ้ผมว่าแล้วโอเคเนี่ยครับนี่คือสูตรนะครับคือถ้าสมมติว่าเกิดศัตรูเนี่ยมันจะเรียกว่าไม่เก่งนะครับแบบเรียกว่าอ่อนเลยแล้วกันก็คือมันก็จะใช้วิธีการป้องกันแบบเนี้ยอันเนี้ยมันคือสูตรที่ผมใช้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็คืออยากป้องกันใช่ไหมไม่เป็นไรเราก็เอาตัวพลปืนนะครับอยู่ข้างหน้า2ตัวนะครับเราก็ใช้การป้องกันเหมือนกันสังเกตนะครับว่าปืนเนี่ยบางทีมันก็ยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างอาจจะโดนตัวทหารข้างหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันคือการเหมือนกับยิงฟรีง่ายๆนะการนะครับอันเนี้ยมันเลยเป็นสูตรที่ผมใช้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับมันจะทำให้เราไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับประมาณนี้เลยแต่ว่าอาจจะเสียเวลาสักนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุ้มครับคุ้มสังเกตนะครับว่าดอกนึงเนี่ยคือลดทวบเลยนะครับสำหรับปืนยิ่งอนาคตนะครับถ้าเราเลเวลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะมีตัวยูนิตที่เป็นนินจาเนี่ยอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือเอานินจามาแทนปืนโอเคสังเกตนะครับว่ามันตายไปตัวนึงนะตรงเนี้ยช่วยอะไรไม่ได้ละเราก็เปลี่ยนครับเล็งไปที่แม่ทัพเลยปาปแล้วก็จะเห็นนะครับว่านั่นหมายความว่ามันหายไปแล้ว1ตัวนะครับคือตัวดาบด้วยนะครับก็เลยทำให้เราอ่ะเล่นง่ายกว่าเดิมครับโอเคพลังเลือดแทบไม่ลดเลยมาลองดูสิเป็นไหมไม่เป็นครับโอเคก็ปล่อยทิ้งไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คือต้องบอกว่าแต่ละรอบที่เราปล่อยเนี่ยบางทีแล้วอาจจะไม่ลดนะครับค่าความจงรักภักดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนปล่อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงรถหรือเปล่าดีโอเครถอยู่ครับรถอยู่ได้อยู่มาคนพ่อเข้าไปครับแล้วก็คาดเดาว่ารอบนี้มันน่าจะป้องกันเหมือนเดิมนะครับคือจริงๆไม่หรอกผมว่าวิธีเนี้ยถ้าศัตรูมันป้องกันเนี่ยมันจะเรียกว่าจบเร็วกว่านะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะเข้าไปถึงตัวศัตรูได้เลยประมาณเนี้ยอันนี้เลือดเราประมาณสัก 1,000 โอเคป้องกันไหมโอเคป้องกันนะครับเราก็มาจากกระบวนทัพปุ๊บทีเดียวตายฮึบโอ้ยิงไม่โดนเอ้ยอยู่ดีไอ้นั่นระเบิดทางที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยยิงให้โดนยิงแม่ทัพดิเฮ้ยโอเคเรียบร้อยก็ถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า2คนนี้เหมือนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าได้ไหมโอเคได้เรียบร้อยครับคือต้องบอกว่า2คนนี้พื้นเพเดิมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นโจรสลัดในอวกาศนะครับเราก็อาจจะเรียกว่าคารมในการเชื้อเชิญนะครับอาจจะมีไม่มากเดี๋ยวผมจะลองดูครับสมมติว่าถ้าเรายิงถอยหลังนะครับสังเกตว่ารัศมีนะครับในการยิงเนี่ยด้านข้างจะเข้มมากนั่นหมายความว่าดาเมจที่ทำได้นะครับในด้านข้างเนี่ยจะเยอะมากครับเราก็ต่อไปคือด้านหน้าครับส่วนสุดท้ายเนี่ยคือด้านหลังคือดาเมจจะน้อยมากๆนะครับก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เวลาโดนโต้กลับเนี่ยคือจะลดทั่วมากๆเลยโอเคประมาณนี้ปังๆไม่ต้องห่วงนะครับอันเนี้ยเป็นพวกเราแล้วนะครับก็คือต่อไปเนี่ยเราบังคับได้ปกติเลยนะครับไปแต่ว่าผมอยากจะให้ตัวนี้นะครับในการฟาร์มเลเวลมาทำการยิงดีกว่าที่เหลือก็เอ็นไปฟึบโอเคเราก็มาปึ้งๆๆๆได
ได้อีก20เวลได้อีก20ค่าประสบการณ์ครับ EXP ปึ้งๆๆเรียบร้อยประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางการเล่นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเห็นแล้วน่าจะอยากจะสนใจในการเล่นก็ตรงนี้นะครับผมเล่นผ่านตัวสตรีมนะครับโดยใช้ตัวโปรแกรม RetroArch ครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับสามารถย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับที่เป็นวิธีการลงตัวโปรแกรม RetroArch ในสตรีมได้นะครับส่วนรอมต่างๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้เลยในนั้นเนี่ยผมได้บอกวิธีในการหาเกมในการโหลดรอมอะไรพวกนี้แล้วนะครับก็คือชื่อเกมเข้าไปเสิร์ชใน Google ชื่อเกมบวกคำว่ารอมประมาณนี้ก็สามารถได้นะครับสามารถโหลดแล้วก็มาเล่นได้นั่นเองนะครับโอเคได้อีกหนึ่งดาวเคราะห์ครับตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงระยะเวลาคือ10น่าจะเป็น10วันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าหน่วยเขาคือวันหรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับต้องบอกว่าหนทางเราอีกยาวไกลนะครับเราก็สังเกตนะครับว่าดาวเคราะห์กับก๊กอื่นเนี่ยเขาก็กำลังมีการเรียกว่ารวมกลุ่มรวมก้อนรวมกองทัพครับเพื่อที่จะบุกกันไปบุกกันมาคือเกมเนี่ยมันจะมีการที่ก๊กอื่นๆเนี่ยมันจะมีการบุกด้วยนะครับแล้วก็มีการฆ่าฟันด้วยนี่อะไรกันแบบเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งตัวนี้แหละถ้าสมมติว่าเกิดเราอยากจะได้ NPC นะครับหรือว่าตัวละครให้มากที่สุดเนี่ยเราจะต้องทำการชิงนะครับเข้าไปทำการสู้แล้วก็ทำการยึดก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือเราจะไม่สามารถสู้กับพวกตัวรองแม่ทัพของก๊กอื่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนส่วนใหญ่แล้วไอคนที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นรองแม่ทัพทั้งนั้นเลยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่าตอนเนี้ยสตาร์ทเกมนะครับอยู่ที่เลเวล10นะครับเลือด 1,990 แป๊บเดียวครับชั่วพริบตาเลยอยู่ดีมันขึ้นมาเป็นเลเวล10เลยคือต้องบอกว่ามันฟาร์มเลเวลได้เร็วมากๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเร่งกลับไปแข่งกับเวลานะครับเร่งไปเลยว่าเราจะต้องไปทำการฟาร์มเลเวลฟาร์มเลเวลเนี่ยแบบยับๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะครับในการเล่นสังเกตนะครับเนี่ยพวกยานต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกับยานที่เราใช้เลยนะครับจะเป็นพวกยานยานม้ายานแมวอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับ EP แรกนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนน่าจะเล่น EP ต่อไปแหละเพราะว่าเกมเนี่ยมันเล่นแล้วมันติดครับก็ยังไงผมอาจจะเล่นอีกสัก2-3 EP แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะจบแหละสำหรับเกมนี้นะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ